เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าฉีดน้ำควบคุมเพลิงไหม้รถบรรทุกแก๊สหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในโรงงานบรรจุแก๊สของบริษัทแสงทองอุตสาหกรรมถังแก๊สจำกัดในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบพบรถบรรทุกแก๊สหมายเลขทะเบียน704332สมุทรสาครได้รับความเสียหายและมีเปลวเพลิงลุกอยู่ตามป่าหญ้านอกรั้วโรงงานและภายในโรงงานทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยไปก่อนหน้าแล้วสำหรับโรงงานดังกล่าวเป็นที่บรรจุแก๊สหุงต้มขณะเกิดเหตุมีเพียงรถคันดังกล่าวเข้ามาถ่ายเทแก๊สโดยไม่มีใครทราบสาเหตุของการระเบิดโดยทางโรงงานไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในโรงงานและไม่ยอมให้รายละเอียดเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบในการประกอบกิจการเบื้องต้นต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบพร้อมกับติดตามเจ้าของโรงงานมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป